โอเคสวัสดีครับพบกับเม็ดแซลมอนนะครับตะลุยสอบ NL นะครับวันนี้เป็นตะลุยโจทย์ NL 2นะครับ Day ที่104แล้วนะครับก็วันนี้เป็นเรื่อง Dermatology นะครับก่อนอื่นนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่พี่ลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเราจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับที่พี่ลงนะครับเหมือนเดิมก่อนที่จะเริ่มดูคลิปนี้กันนะครับถ้าน้องคนไหนเนี่ยที่เวลาน้อยนะครับหรือว่าเวลามันกระชั้นชิดแล้วนะครับพี่แนะนําว่ากรอไปในช่วงนาทีสุดท้ายเลยนะครับเพื่อฟังเฉลยแล้วก็สรุปประเด็นสำคัญที่จะสรุปให้ฟังเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครมีเวลาเนี่ยพี่ก็อยากให้ลองพอสวิดีโอนะครับแล้วก็ลองคิดเองทําเองก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับถ้าใครพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยนะครับข้อนี้ชายนะครับมีลักษณะผื่นที่ขาหนีบเนี่ยผื่นมัน progression ช้าๆนะครับลักษณะเนี่ยเป็น well defined scaly annular lesion with archiform erythematous patch นะครับส่ง KOA จะพบอะไรนะครับอันนี้ถ้าเราเห็นคำว่า annular lesion แล้วมี scaly เนี่ยโอ้โหค่อนข้างชัดเลยว่าเป็นอะไรฮะเป็นกรากนั่นเองนะหรือว่า dermatophyte นะครับกรากหรือว่า dermatophyte นะถ้าส่ง KOH เนี่ยจะเจออะไรนะครับถ้าเราพอจำกันได้นะครับก็คือ septate hyphae นะครับ with arthroconidia นะหรือ arthrospore นะครับเห็นไหมเดี๋ยวเราไปดูกัน dermatophyte นั่นเองนะจริงๆมันจะมีชื่ออยู่แต่ไม่เป็นไรนะมันไม่ได้ออกนะครับคือ dermatophyte เนี่ยคือมันเป็น fungal infection บริเวณ epidermis นะครับเกิดจากอะไรเกิดจาก direct contact ก็ได้จากคนผู้คนหรือว่าจากสัตว์อะไรพวกนี้นะครับเป็นได้นะซึ่งเวลาเรียกชื่อเนี่ยอันนี้มันจะแปลกนิดหนึ่งมันเวลามันเรียกชื่อเนี่ยมันจะเรียกตามเดิมเธอใช้มันเป็นชื่อกลุ่มของเชื้อรานะแต่เวลาใช้ชื่อเรียกชื่อโรคเนี่ยมันจะเรียกตามตำแหน่งที่มันเกิดเช่นสมมติถ้าเป็นที่หนังศีรษะมันจะเรียกว่าทีเนียแคปิติสจะขึ้นต้นด้วยทีเนียแตกต่างกับทีเนียเวสิคัลเลอร์นะทีเนียเวสิคัลเลอร์เนี่ยหรือชื่ออย่างคือพิไทเรียสเวสิคัลเลอร์เนี่ยอันนี้มันเป็นโรคเกลื่อนนะครับที่เกิดจากเชื้อมาลาซีเซียเฟอร์แต่ว่าอันนี้เป็นเดอร์มาโตไฟเป็นเชื้อนะครับแต่ว่าถ้าติดแล้วจะเรียกชื่อโรคเนี่ยจะเรียกตามตำแหน่งแต่ชื่อเนี่ยมันก็ดันขึ้นว่าทีเนียเห็นไหมดังนั้นอย่าสับสนนะครับถ้าติดตรงแถวกับสกาล์ปนะครับก็คือทีเนียแคปิติสนะแคปิติสก็แปลว่าศีรษะใช่ไหมครับถ้าเป็นตำแหน่งของหนวดจะเรียกว่าทีเนียบาเบ้นะครับทีเนียบาเบ้ไม่รู้พี่ออกเสียงถูกไหมนะครับถ้าเป็นตำแหน่งลำตัวเนี่ยจะเรียกว่าคอร์ปอริสนะครับคอร์ปอริสเนี่ยแปลว่าลำตัวอยู่แล้วนะถ้าตรงแฮนเรียกว่าทีเนียมานุ่มไม่รู้ว่าถูกไหมทีเนียมานุ่มนะครับถ้าเป็นตรงเล็บเรียกว่าทีเนียอังเกียมนะอังเกียมแปลว่าเล็บอยู่แล้วนะครับอินไกนอลแอเรียจะเรียกว่าทีเนียครูริสนะครับถ้าตรงเท้าเรียกว่าทีเนียพีดิสนะพีดิสก็แปลว่าเท้าอยู่แล้วเนาะก็เราต้องรู้อันนี้ไว้เลยนะต้องรู้ไว้ถ้าสมมติเราไม่รู้เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องรู้2อันเนี่ยตรงสกาวกับเนลเนี่ยสกาวเรียกว่าแคปิติสเนลเรียกอังเกียมเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรีทเมนต์มันต่างจากอันอื่นนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต่างยังไงเนี่ยพี่ให้ดูเนี่ยตรงนี้เรียกว่าทีเนียแคปิติสนะเป็นตรงสกาวเนาะแล้วก็ตรงนี้เรียกว่าทีเนียอังเกียมนะเป็นตรงเล็บเดอร์มาโตไฟนะครับเดอร์มาโตไฟเนี่ยมันลักษณะถ้าเขาจะให้มาเนี่ยเราดูภาพก่อนเราจำภาพก่อนจริงๆเนี่ยสกินเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องของการสปอตแอคเป็นการจดจำภาพนะครับซับเป็นส่วนใหญ่นะเราต้องพยายามดูภาพเยอะๆนะเนี่ยครับเนี่ยเดิมมาตัวไฟเห็นไหมมันลักษณะเป็นไงถ้าสมมติเราลองดูก่อนแล้วจินตนาการว่าเอ้ยสมมติถ้ามีคนถามเราเนี่ยเราจะบรรยายให้เขาฟังว่าไงนะเอาเป็นภาษาไทยก็ได้เราก็บอกอุ้ยมันดูเป็นวงแดงๆว่ะแต่ตรงกลางดูแบบขาวๆนะดูแบบดีแต่ต้องคอเนี่ยแดงเป็นวงเลยเห็นไหมนี่มันดูเป็นวงกลมนะเห็นไหมดูเป็นวงทั้งด้านขอบๆแต่ตรงกลางมันดูสะอาดดูขาวๆดูไม่มีอะไรเนี่ยมันก็สมมติบรรยายมามันก็จะมาเนี้ยก็พูริติกแล้วว่าคันนะก็จะคันๆแล้วก็เป็นอีริทมาตัสนะแล้วก็มีสเกลหน่อยขาวๆสเกลนะครับอยู่ในลักษณะแรสที่เป็นเซอร์คูล่าแรสนะครับแล้วก็เวลามันจะแผ่มันจะแผ่ออกให้ใหญ่ขึ้นนะสเปซเอาวัดนะครับแล้วก็เซ็นทรัลมันจะเคลียร์ลิงใช่ไหมตรงกลางมันจะเคลียร์หรือเขาเรียกว่าแอนนูล่าลิงเวิร์มลิงเวิร์มแพทเทิร์นนะครับนะครับก็คือแอนนูล่าแปลว่าวงโอเคแล้วก็ขอบมันจะชัดเห็นไหมขอบชัดและขอบมันจะยกนูนๆใช่ไหมถ้าเราสังเกตเห็นในสีเหลืองอันนี้เราต้องจำนะก็
ก็คือ Erythematous Plaque นะแล้วก็มี Right Border หรือว่า Active Border นะครับมี White Scale แล้วก็ Central Clearing Annular Lesion พวกนี้นะครับให้อะไรมาพวกนี้นะก็นึกถึงDermatophyte นะครับInvestigation อันนี้จะช่วยคอนเฟิร์มได้คือ KOH นะครับ KOH ก็จะได้เห็นลักษณะเป็น Septate หรือว่า Segment นะ Hyphae with Arthrochondidia นะ Arthrochondidia ก็คือเป็นแบบเป็นข้อเป็นป้องกลมๆเนี่ยเห็นไหมนะครับลักษณะเนี้ยการทรีทเมนต์นะครับก็คือโดยทั่วไปถ้าลีชั่นเป็นไม่ได้เยอะเป็นไม่กี่ที่เราให้ท็อปิคอลแอนตี้ฟังกัลกลุ่มที่ลงท้ายด้วยเอโซนั่นแหละนะครับพวกโคไตมาโซครีมคีโตคอนาโซครีมอันเนี้ยนะครับที่จะใช้กันแต่มีข้อยกเว้นคือตรงเล็บกับตรงสกาลป์เนี่ยจะไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันจะซึมไปได้ไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นตำแหน่งตรงที่เล็บหรือว่าที่สกาลป์เนี่ยเราจะใช้เป็นซิสเทมิกแอนตี้ฟังกัลหรือในกรณีที่เป็นที่อื่นเนี่ยเพียงแต่ว่าเป็นลีชั่นเยอะถ้าเราทามันก็ทาเยอะมากเขาก็ให้เป็นยากินนะครับยากินก็เป็นยาออรัลนะออรัลไอต้าโคนาโซนนะออรัลไอต้าโคนาโซนนะครับเพียงแต่ในกรณีที่เป็นทีเนียแคปิติสเนี่ยหรือที่ตรงหนังศีรษะเขาจะ prefer Griseofluvin เนี่ยเป็น first line เห็นไหมถ้ามีตอบ Griseofluvin ก็ตอบ Griseofluvin ไปก่อนนะถ้าไม่มีก็เป็นตอบไอต้าโคนาโซแทนก็ได้เห็นไหมแคปิติสนะแค่แคปิติสนะแต่ว่าถ้าเป็นเล็บเนี่ยตอบไอต้าโคนาโซเหมือนเดิมนะโอเคไหมครับกลับมาข้อนี้ก็เห็นไหมเนี่ยเปิดอ่านปุ๊บมี Scale Well Defined มี Annula ด้วยนะครับออนอิลิทเทอร์มาตัสแพดอะไรพวกนี้นะครับก็ตอบไปเลยเคียวเฮดแน่เจอเซปเตไฮฟีวิดอาร์โทคนอินเดียหรืออาร์โทสปอร์นะครับข้อต่อมา10ปีนะผู้ชายมีผื่นนะที่บริเวณแขนแล้วก็สีข้างของเขานะครับเป็นลักษณะเนี่ยแล้วเนี่ยเป็นเลสเซอร์คูล่าเห็นไหมเลสเซอร์คูล่าเป็นวงสีแดงขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็รูปร่างเหมือนกับวงแหวนเลยรูปร่างเหมือนกับวงแหวนก็คือ annular lesion ใช่ไหมก็จริงๆก็ตอบได้เลยนะครับแต่ว่าลองอ่านตัวอีกนึงก่อนหน้านี้เขาไปได้หมามาใหม่ไหมแล้วก็นอนกับหมาก็นอนการบนเตียงก็อันนี้ติดมาจากหมานี่แหละนะครับเพราะว่าบอกแล้วมัน direct contact กับผู้คนหรือว่าจากสัตว์นะครับตรวจร่างกายเจอ circular lesion ที่มี scaly แล้วก็มี sharply demarcatedเวลชาร์ปลี่มาจินเนตก็คือขอบมันชัดเจนนะปุ๊บปุ๊บแอนูล่าก็คือเป็นวงแหวนทุกอย่างเหมือนเดิมเซนทอลเกลลิงก็โอ้โหให้มาครบเลยตรงนี้ก็ตอบว่าเราเป็นแต่เขาบอกว่าเป็นที่ตรงบริเวณลำตัวก็เป็นทีเนียคอร์ปอลิสนะครับออกมาให้ทีเนียเกี่ยวจริงๆก็คงให้เขาคงให้เป็นรูปหรือว่าให้เป็นอะไรมาเงี้ยแหละคงไม่ได้บอกว่าเป็นทีเนียเกี่ยวนะครับการรักษาที่เหมาะสมอังเกียมคือที่ไหนที่เล็บใช่ไหมฮะที่เล็บท็อปปิคอลได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับให้เป็นซิสเตมิกนะซิสเตมิกก็ต้องตอบออรัลไอตราโคนาโซนนะข้อ4ออรัลไอตราโคนาโซนต่อมาครับชาย10ขวบนะมีผื่นบริเวณลำตัว2สัปดาห์ผื่นเป็นอีเดมันตัสวิสเกลลี่แพชนะมีสเกลลี่แพชแล้วก็มีเซนทัลเคียร์ลิงเห็นปะจับเราจับคีย์เวิร์ดได้อานูล่าเซนทัลเคียร์ลิงอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ผื่นคันอะไรงี้ด้วยปุ๊บก็รู้แล้วว่าน่าจะเป็นอะไรครับเดอร์มาโตไฟใช่ไหมเป็นที่ไหนเป็นที่ลำตัวก็เป็นทีเนียคอร์โปลิสนะครับอันนี้ฝึกจำไว้นี่เป็นด้วยในตัวได้ชื่อเรียกว่าตำแหน่งเป็นที่ไหนนะครับเมเนจเมนต์เป็นไงก็ตำตัวธรรมดาก็ท็อปปิคอลแอนตี้ฟังกัลนะครับท็อปปิคอลโครไตมาโซนครีมก็พอนะข้อ A เนี่ยจบแล้วสำหรับเดอร์มาโตไฟสังเกตเห็นว่าออกบ่อยนะเป็นอีกเรื่องนึงที่ออกบ่อยแล้วก็ไม่ยากเลยคีย์เวิร์ดเนี่ยจำได้ตอบได้เลยนะครับโอเคก็พี่สรุปให้ฟังนะครับถ้าเป็นเดอร์มาโตไฟต์เนี่ยประวัติเนี่ยก็จะอารมณ์ประมาณว่าเป็นผื่นเนี่ยวงแดงๆนะให้ว่าผื่นวงแดงๆมาคันๆตรวจร่างกายเจอเป็นแอนูล่าลีชั่นก็คือลักษณะเป็นวงแหวนเจอขอบมันนูนขึ้นหนาขึ้นเป็น active border นะครับมี central clearing นะครับอาจจะมีไว้ติด scale ได้ด้วยนะครับก็การรักษานะครับการ investigation ก่อนก็มี KOH ต้องรู้ว่า finding ก็จะเจอเป็น septate หรือว่า segment hyphae with arthrochondidia หรือ arthrospore นะครับ treatment เนี่ยถ้าเกิดเป็น lesion เนี่ยที่ไม่ได้เยอะนะครับหรือว่าตำแหน่ง
ปกติที่ไม่ใช่ศีรษะกับเล็บเนี่ยก็ตอบว่าเป็น topical antifungal topical ketoconazole topical clotrimazole พวกเนี้ยนะครับแต่ว่าถ้ารีชันเป็นเยอะก็ให้เป็นซิสเตมิกเป็นออรัลไว้ใต้คอนโซลถ้าเป็นศีรษะก็ให้พิเศษนิดนึงว่าเป็นออรัลที่เป็นพิซิโอฟูวินใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นเล็บเนี่ยก็ให้เป็นออรัลไอตาคอนโซลนะครับโอเคประมาณนี้อาจจะต้องจําชื่อยานิดนึงนะสำหรับถ้าคนไหนยังไม่คุ้นเคยต้องจําชื่อยาเลยแหละเพราะมันออกชัดเจนนะครับโอเคก็ประมาณนี้สําหรับเดอร์มาโตไฟท์นะครับน้องๆคนไหนเนี่ยมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะหาเวลาว่างเนี่ยมาตอบให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน Day 105นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ